เป็นรูมาเริ่มเทิมเลยงบเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย2อันนี้งบ300ครับถ้าเรียกช่างมาเขาคิดเท่าไหร่14,000รับประกัน1ปีนกนกสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่นกนก Channel อีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพาทุกคนนะครับไปดูวิธีการซ่อมหลังคาแบบเบื้องต้นของที่ใช้ซ่อมหลังคาวันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับผมพ่อบ้าน5ดาววันนี้เรามาลองดูกันครับว่าปัญหาหลังคารั่วซึมตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้ให้ปวดใจเจ้าของบ้านเรามาแก้ปัญหาด้วยเทปกาวกันซึมและฟลิ้นโค้ดเบอร์3ครับพ่อบ้าน5ดาวอย่างเราเนี่ยมันต้องทำเองได้ใช่ไหมเฮียแค่นี้เองใช่ถ้าเรียกช่างมาเขาคิดเท่าไหร่เขาตีราคา14,000แต่เขาก็บอกว่ารับประกัน1ปีจริงๆเนี่ยช่างเขาก็อาจจะมีวิธีที่แบบว่าเป็นมาตรฐานมากกว่าเราเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายผมว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกแบบไหนละกันสะดวกที่จะทำแบบไหนตอนนี้ในงบเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย2อันนี้2อันนี้งบ300ครับตามขั้นตอนก็คืออันนี้8เสร็จปั๊บเราต่อด้วยตัวนี้ปาดเก็บขอบอีกทีนึงบางทีตัวนี้ก็อาจจะอยู่เราก็ได้นะใช่เคยเห็นตัวนี้บ่อยมากๆนะครับในอินเทอร์เน็ตที่เขาแบบเอามาใช้อุดรอยรั่วรอยต่อกันนะขั้นตอนแรกนะครับต้องทำความสะอาดบริเวณรอยต่อที่มีรูรั่วให้สะอาดก่อนนะครับแล้วใช้เทปกาวกันซึมนี่แหละครับลอกกาวออกแล้วแปะลงไปที่ขอบตามรอยซึมนะครับลูบให้สนิทเลยนะครับอย่าให้มีช่องว่างเหลืออยู่ให้น้ำลงได้เลยนะครับแล้วเราค่อยทาทับด้วยฟลิ้นโค้ดเบอร์3ครับทาให้ทั่วนะครับตรงรอยต่อระหว่างอาคารกับเทปนะครับเพื่อเป็นเกราะกันซึมอีกชั้นหนึ่งไม่ให้น้ำรั่วไหลลงไปในรอยต่อได้เลยทาให้ทั่วทุกจุดรอให้แห้งสนิทแล้วมาดูการทดสอบกันครับมาแบบถังน้ำถังนี้นะฮะจะเป็นตัวแทนว่าพี่ดุลเดี๋ยวผมจะไปรอข้างล่างแล้วเดี๋ยวลองให้เทน้ำใช่ลงไปเทสเรียกว่าการเทสเพราะว่าเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยคือเป็นรูมาเริ่มเทิมเลยก่อนที่เราจะอุดอ่ะต้องพร้อมถือว่าผ่านนะครับซึ่งเราก็ได้ใช้งบประมาณไปทั้งหมด332บาทสำหรับการซ่อมหลังคาแบบนี้นะครับต้องเข้าไปดูในตามลิงก์ใน description ด้านล่างนะครับเพราะว่าราคากับโปรโมชั่นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับก็ขอย้ำไว้ว่าราคาที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นราคาที่เราอ้างอิงมาจากณวันนั้นที่ซื้อณวันที่ซื้อแต่เนี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าใครที่จะสะดวกนะครับเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ nokdog.com นะครับตลาดออนไลน์ที่รวบรวมวัสดุและของแต่งบ้านไว้อย่างครบครันครับวันนี้ผมกับพี่ชายก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายNook, nook.